วันนี้เนี่ยนะคะเด็กทั่วประเทศส่งสองสอ,สอ,สอให้กําลังใจนาย,ยกบิ๊กตู่ที่ขอบโค่นที่ทําให้ประเทศสงบอะนะคะวันนี้นาย,ยกเออเด็กๆว่าจะชอบจริงจริงคือตอนนี้เขาแบบว่าอะไรนะอย่าทรงแบดอ,อย่าแชทบ่อยส่ง,อย,สงอย่าแบดอย่าแชทบ่อยท่านนายกท่านก็เป็นคนแบบ68เนาะท่านก็คำวันมันเด็กเว้ยรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดี ไม่มีแบทไม่มีแชทไม่มีบ่อยไม่มีเพลงอะไรเลยลุงทำไมลุงไม่ให้นายทหารรุ่นใหม่ๆเขาคิดขึ้นมาให้เล่าแต่ลุงแต่ลุงแกก็ยืนยันในหลักการว่าให้ข้อมูลเย่งไม่อยากโหนหรอกใครปล่อยโหนก็น่าจะโหนไปหรือเปล่าครับพี่ปองแต่ว่าลุงก็เป็นคนที่แบบเข้าใจดีนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะวันนี้โค้ชกว่ามีสอสอจากเด็กมายอ่มากเลยเด็กในเน็ตภาคใต้เขียนมาหาลุงไปลูกกระตูน่ารักเขียนขอบคุณที่ลุงทาให้ประเทศสงบสุข ขอให้ลุงมีสุขภาพแข็งแรงลุงเป็นคนเก่งซื้อสัตว์ซื้อตรงรัฐบันชื่นชมใจและมีคนหนึ่งนะเขียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกระชากออกแน่เลยลุงคะใจเย็นๆหน่อยนะคะลุง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเองจะโดนใครวะ <laughs> มันมาจากโรงไหนลุงคะใจเย็นๆหน่อยนะคะลุง <laughs> คนใจเย็นได้เปรียบคะ่ะ <laughs> นี่ไอ้ <laughs> นี่ด <laughs> ีว้เด็กคนนี้ดีลุงอาศัยกรอบเลยลุงอาศัยกรอบเลย แล้วเอาวางไว้หน้าโต๊ะเลยจะได้ใจเย็นๆคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ลุงเก่งมากที่จัดประชุมเอเปกลุงมีความสามารถรักลุงคอยมีความโออไอ้คนที่บอกให้ใจเย็นเนี่ยนะลงเอามาใส่กรอบแล้วตั้งไว้หน้าโต๊ะทํางานเลย